โอ้ดีใจครับเพราะว่าเราก็เห็นพี่ๆเขาแบบในทีวีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบเราก็ติดตามช่อง3มาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยเราก็ได้เห็นพี่ๆพระเอกในหลายๆเจนมาด้วยแต่ว่าตอนนี้เราได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้เองก็ดีใจมากๆวันนี้ก็เป็นการบวงสรวงนะครับละครเรื่องมัดหัวใจยายซุปตานะครับผมก็เป็นละครเรื่องแรกของผมด้วยก็ดีใจมากๆเพราะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสเจอพี่ๆนักแสดงก็เจอพี่ๆทีมงานทุกๆคนเลยครับผมฟิลมันแตกต่างไหมกับซีรีส์ที่เราเคยเล่นมาผมว่าแตกต่างนะครับเพราะว่าอย่างตอนทันทายเดอะซีรีส์เนี่ยเราปานบวงสรวงแต่ว่าพี่เพื่อนอุ้ยพี่เพื่อนนักแสดงที่มาบวงสรวงกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นหน้าใหม่ทั้งหมดแต่ว่าพอมาครั้งนี้เนี่ยเราได้มาบวงสรวงร่วมกับพี่ๆนักแสดงที่แบบเขาเคยผ่านผลงานการแสดงกันมาหลายเรื่องแล้วเราก็ตื่นเต้นจริงมันกดดันแล้วพอมันขึ้นชื่อเป็นโอ้ละครยาวอะไรแบบโอ้กดดันครับกดดันมากเพราะว่าด้วยบทด้วยอะไรต่างๆด้วยตัวนางเอกด้วยที่เป็นพี่เจนนี่ด้วยเราก็ค่อนข้างมีความกดดันนิดนึงแต่เราก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับเห็นว่าเราเจอพี่เจนนี่เราชมว่าเขาหน้าเด็กมากใช่ครับตอนแรกเจอครั้งแรกผมตกใจเลยครับเป็นแรกมาวันแรกพี่เจนนี่มาหน้าสดเลยครับแล้วพอเห็นเฮ้ยหน้าเด็กกว่าผมอีกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่พี่เจนนี่ดูแลตัวเองดีมากครับจริงๆได้ยินแบบข่าวก็แบบเขาเหมือนแบบประมาณว่าเป็นคนแบบงานเก่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมได้ยินมาว่าพี่เจนนี่เป็นคนที่เป๊ะเรื่องการทำงานมากเราก็ต้องเป๊ะตามเขาครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากมาถ่วงพี่เขาเหมือนกันส่วนตัวเราไปเรียนอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับเรียนแต่งหน้าครับ เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในเรื่องนี้ครับผมเพราะในเรื่องเนี่ยตัวผมจะรับบทเป็นช่างแต่งหน้าครับผมที่มีฝีมืออันดับต้นๆของประเทศด้วย แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำเกี่ยวกับเป็นพวกบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรพวกนี้ด้วยเราก็ใช่เราก็ต้องมีจริตในการรีวิวหรือว่าในการแต่งหน้าอะไรต่างๆด้วยจริงอยู่บ้านอยู่บ้านแบบนั่งแต่งหน้าตัวเองซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับมีแบบบางทีมือก็ไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีจริตนี่ต้องเดินไหนอะไรครับจะต้องแบบว่าเอาจริงมันจริตของมันก็จะต้องมีนิดนึงมันก็ประมาณนี้ก็จะทำแล้วอุ้ยทำแล้วก็เขินพอต้องไปเรียนพอมันแบบเริ่มมีสกิลแล้วตอนนี้แต่งหน้าเองได้ไหมฮะถ้าแต่งเองก็อาจจะได้ครับผมแต่อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานมากๆแต่แต่งให้คนอื่นได้พอได้ครับแล้วที่แต่งให้พี่เจนนี่เป็นไงบ้างก็ผมก็แต่งไปแล้วก็พี่เจนนี่ก็ช่วยดูไปด้วยว่าแบบเอ้ยมันโอเคหรือเปล่าหรือว่าตัวนี้ผมใช้ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่เจนนี่ก็คอยบอกด้วยครับครับว่าอะไรง่ายสุดในการแต่งหน้าที่เราได้เผชิญง่ายสุดเหรอครับผมว่าทาครีมครับอันนั้นไม่ใช่แต่งนะเขียนคิ้วหรือว่าอะไรจมูกมันต้องทำพื้นหนักนะเขาเรียกว่าอะไรครับปัดแก้มปัดแก้มปัดแก้มง่ายสุดแต่ว่าที่ยากที่สุดเลยสำหรับถ้าทำให้ตัวเองนะครับจะเป็นการติดขนตาจะยากมากเราติดขนตาให้ตัวเองด้วยหรอใช่ครับใช่เพราะว่าตอนไปเรียนเราก็ต้องมีแบบฝึกติดขนตาตัวเองด้วยแบบกว่าทากาวแล้วก็แบบเล็งกระจกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเล็งยากครับผมแต่ถ้าเกิดแต่งให้คนอื่นน่าจะเป็นเรื่องตาครับพวกทำบล็อกตาอะไรพวกเนี้ยครับผมแล้ววันนี้ความกดดันมันลดน้อยลงหรือยังกับการที่มันแบบคนคาดหวังเราเยอะมากก็รู้สึกชิลขึ้นกว่าตอนแรกนะครับเพราะว่าตอนแรกเรามาแบบศูนย์เลยเรื่องสกิลอะไรต่างๆในการแต่งหน้าในเรื่องอะไรพวกเนี้ยเราศูนย์เลยแต่ว่าตอนนี้เราก็พอเริ่มจับทางได้แล้วแล้วพอมีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปกับพี่เจนนี่แล้วก็พี่ๆนักแสดงคนอื่นด้วยเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มมาถูกทางแล้วเรารู้สึกไงคำว่าตอนนี้เป็นพระเอกช่อง3นะคะโอ้ดีใจครับเพราะว่าเราก็เห็นพี่ๆเขาแบบในทีวีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบเราก็ติดตามช่อง3มาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยเราก็ได้เห็นพี่ๆพระเอกในหลายๆเจนมาด้วยแต่ว่าตอนนี้เราได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้เองก็ดีใจมากๆเลยครับแม่เราตกใจมากการที่เราจะเป็นพระเอกช่อง3ใช่ครับผมเพราะว่าแม่ผมก็เป็นแฟนช่อง3เหมือนกันครับเป็นมาสั่นฝันใช่ครับผมตามฝันตัวเองด้วยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการทำงานของผมเหมือนกันครับมันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่ครับเพราะว่าซีรีส์กับละครเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันครับผมทั้งเรื่องความลึกของบทหรือว่าเนื้อเรื่องราวสตอรี่อะไรต่างๆมันจะมีความยาวแล้วก็เข้มข้นมากกว่าเราก็ต้องทำการบ้านให้เยอะมากกว่าเดิมด้วยครับคือคุณถามตั้ง27ครับ27เป็นขับมาซัพพอร์ตตรงนี้เราสบายใจมากขึ้นแล้วก็กดดันมากจริงๆครับว่าแฟนคลับไม่เห็นด้วยในตรงนี้คือความกล้าต่อกลับแล้วโอ้ดีใจครับผมแต่ว่าเอาจริงๆพี่ๆแฟนคลับผมส่วนใหญ่ผมว่าก็น่ารักทุกๆคนอยู่แล้วครับผมพี่ๆเขาก็แบบพร้อมจะซัพพอร์ตเราอยู่แล้วเวลาเรา
จะไปทางไหนหรือว่าอยากจะลองทำอะไรเนี่ยพี่ๆเขาก็พร้อมที่จะแบบคอยซัพพอร์ตคอยดูแลเราอยู่แล้วครับที่เขาสนับสนุนในสิ่งที่เราเลือกใช่ครับผมความตื่นเต้นของเขากับงานชิ้นนี้ของเราเป็นไงบ้างความอ๋อความเต้นพี่ๆแฟนคลับผมว่าพี่ๆเขาตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าจากที่เห็นแบบกระแสใน Twitter อย่างวันนี้ครับงานบวงสรวงแบบเรายังไม่ได้เริ่มบวงสรวงกันเลยแต่ว่างานบวงสรวงก็คือขึ้นเทรนด์ที่1ไปเลยก็ดีใจครับแล้วยังเขามีของขวัญอะไรเป็นเริ่มต้นให้เราสักอะไรหมายถึงพี่ๆแฟนคลับใช่มั้ยครับมีแบงค์มามั้ยครับวันนี้ไม่มีแบงค์แบงค์พรุ่งนี้พักก่อนแล้วเรื่องแบงค์เพราะทุกงานเลยครับผมอ่ะหลังจากนี้พอเข้ามาอยู่ช่อง3แล้วมีงานอื่นๆได้ทำอีกไหมคะในช่องอ๋อในช่องเหรอครับตอนนี้ก็มีแค่ละครเรื่องนี้แหละครับผมถ้าเป็นที่ช่องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้างนอกก็อาจจะมีอีกครับผมมีครับมีคอนเสิร์ตของงานวันเกิดครับผมที่เราจัดในโอกาสวันเกิดของเรานะครับในวันที่4ธันวาคมนี้ครับก็มีทั้งร้องเล่นเต้นอะไรต่างๆครบรถเลยครับเตรียมมาแค่ไหนคะโหเตรียมมาตอนนี้น่าจะประมาณ 70% ได้แล้วครับคนจะมากน้อยขนาดไหนเพราะด้วยช่องโควิดด้วยเนาะมันเป็นออนไลน์ครับผมเท่าไหร่ก็ได้เนาะเท่าไหร่ก็ได้อลิมิเต็ดค่ะคือด้วยความที่มันจะต้องมีต่างชาติมาดูด้วยจะต้องเตรียมสำหรับแฟนต่างชาติใช่ไหมใช่ครับเราก็จะมีเพลงที่เป็นพาสำหรับพี่ๆแฟนคลับต่างประเทศด้วยครับผมจริงๆแบบมันได้เช็คมินแบบแฟนคลับต่างประเทศไหมว่าการที่เราไม่ได้ละครช่องสามเขาว่ายังไงบ้างเอาจริงๆพี่แฟนคลับส่วนใหญ่เขาก็เห็นด้วยนะครับเขาก็มองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งก้าวในการที่แบบเราจะพัฒนาในการแสดงหรือว่าในการทำงานในวงการบันเทิงของเราไปอีกขั้นพี่ๆเขาก็แบบพร้อมจะซัพพอร์ตเราอยู่แล้วครับ